ดีครับวันนี้ชลาชนซาลอนของเราก็ได้มาร่วมงานกับหนังสือว้าวแมกกาซีนนะครับที่เวียงจันทน์นะครับก็วันนี้ก็ได้ขนทีมอาร์ติสติกทีมของชลาชนมาก็ร่วมกับชลาชนอะคาเดมี่ด้วยนะฮะก็มาร่วมกันสร้างสรรค์รังสรรค์เส้นผมให้สวยงามในงานแฟชั่นโชว์ในค่ำคืนนี้แล้วก็2คืนสิเนาะนะฮะก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรแล้วก็ฝีมือของช่างไทยด้วยนะฮะให้ในอาเซียนแล้วก็นานาชาติได้รู้จักแล้วก็รับรู้ก็ครับสำหรับอนาคตแหละฮะอนาคตในเวียงจันทน์เองเนี่ยนะฮะจริงๆเราพูดถึง AEC เลยแล้วกันชลาชนเราก็มีมองเอาไว้นะฮะกับการที่จะขยายนะฮะสาขามาอยู่ในประเทศต่างๆเพื่อนบ้านเราใน AEC แต่มันคงจะต้องเป็นลักษณะของเป็นอะคาเดมี่มาก่อนนะฮะเพราะว่าเราต้องการจะสร้างคนพันชลาชนในพื้นที่นั้นๆให้เกิดขึ้นก่อนเพราะว่าproduct ของชลาชนเองเนี่ยเรารู้ๆกันอยู่ว่าเป็นช่างนะครับเป็นมนุษย์เรื่องมาตรฐานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมาอันดับแรกถ้ามาตรฐานไม่ได้เราก็คงจะไม่ปล่อยมาง่ายๆนะเพราะว่ามันจริงๆนะมันเป็นเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็มาตรฐานฝีมือจริงๆ